แก้ปัญหาให้อุบาสิกาหลวงปู่มั่นแก้ปัญหาให้อุบาสิกาตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในท้องหลานสาวยังมีเรื่องลี้ลับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าพิจารณาและน่าสงสัยอยู่มากในสมาคมแห่งบุคคลผู้ชอบเป็นนักสงสัยเช่นพวกเราคือเมื่อท่านพักอยู่บ้านหนองผืนาในมีอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งซึ่งมีความเคารพเลื่อมใสท่านมากมาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่าขณะแกนั่งภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัดพอจิตรวมสงบลงสนิทไม่แสดงกิริยาใดๆปรากฏแต่ความสงบนิ่งอยู่เฉพาะในเวลานั้นทำให้แกเห็นกระแสจิตละเอียดยิ่งออกจากดวงจิตเป็นสายยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกเกิดความสงสัยจึงตามดูว่ากระแสจิตนี้มันขโมยส่งออกไปแต่เมื่อไหร่ส่งไปเกี่ยวข้องกับอะไรและส่งไปเพื่ออะไรพอแกตามกระแสจิตอันละเอียดนั้นไปก็ทราบชัดในขณะนั้นว่ากระแสจิตแกเริ่มไปจับจองที่เกิดเอาไว้ในท้องหลานสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันทั้งที่ตัวแกยังไม่ตายพอทราบเช่นนั้นก็เกิดความตกใจเลยต้องย้อนจิตกลับคืนมาที่เดิมและถอนจิตออกจากสมาธิแกใจไม่ดีเลยนับแต่ขณะนั้นมาและในระยะเดียวกันหลานสาวคนนั้นก็เริ่มตั้งครรภ์มาได้1เดือนแล้วเช่นกันพอตื่นเช้าวันหลังแกรีบออกมาวัดเล่าเรื่องนั้นถวายท่านอาจารย์ฟังดังที่กล่าวมาขณะนั้นผู้เขียนกับพระเนนหลายท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยต่างองค์ต่างงงไปตามๆกันขณะที่ได้ฟังแกเล่าเรื่องแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเฉพาะผู้เขียนสนใจอยากทราบเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่อย่างกระหายว่าท่านอาจารย์ท่านจะอธิบายในแง่ใดบ้างให้หญิงแก่คนนั้นฟังขณะนั้นทุกคนนั่งนิ่งเงียบราวกับไม่หายใจในตาต่างชำเลืองดูท่านอาจารย์ด้วยความกระหายอยากฟังในเดี๋ยวนั้นท่านอาจารย์เองนั่งหลับตานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งราว2นาทีแล้วจึงอธิบายธรรมให้แก่โยมแก่คนนั้นฟังว่าเมื่อจิตรวมสงบลงคราวต่อไปให้โยมตรวจดูกระแสจิตด้วยดีถ้าเห็นกระแสจิตส่งออกไปภายนอกดังที่โยมว่านั้นให้กำหนดจิตตัดกระแสนั้นให้ขาดด้วยปัญญาถ้ากำหนดตัดขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสนั้นจะไม่ปรากฏแต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงสักแต่ว่าทำเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายโยมจะไปเกิดในท้องหลานสาวนะจะหาว่าอาตมาไม่บอกนี่คือคำบอกของอาตมาจงจำให้ดีถ้าโยมกำหนดตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาดเวลาโยมตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆไม่สงสัยพอแกได้รับคำแนะนำจากท่านแล้วก็กลับบ้านราว2วันแกกลับมาหาท่านอีกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากแม้คนไม่มีญาณยังทราบได้จากสีหน้าของแกที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าสมประสงค์แล้วพอแกนั่งลงเท่านั้นท่านอาจารย์ก็ถามเป็นเชิงเล่นบ้างจริงบ้างทันทีว่าเป็นอย่างไรห้ามอยู่หรือเปล่าที่จะไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวยังไม่ตายนะแกเรียนตอบท่านทันทีเลยว่าโยมตัดขาดแล้วคืนแรกพอจิตรวมสงบลงสนิทแล้วกำหนดดูก็เห็นเด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วโยมก็กำหนดตัดด้วยปัญญาดังหลวงพ่อบอกจนขาดกระเด็นไปเลยคืนนี้โยมกำหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจวานนี้จึงยังไม่ออกมาไม่ปรากฏว่ามีอีกหายเงียบไปเลยวันนี้อยู่ไม่ได้ต้องออกมาเล่าถวายหลวงพ่อฟังท่านเริ่มประโยคแรกว่านี่แหละคือความละเอียดของจิตจะทราบได้จากการภาวนาเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางทราบได้โยมเกือบเสียตัวให้กิเลสตัวนี้จับใสไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้สึกตัวแต่ยังดีภาวนารู้เรื่องของมันเสียก่อนแล้วรีบแก้ไขกันทันเหตุการณ์ฝ่ายผู้หญิงคนนั้นพอทางนี้ตัดกระแสจิตขาดจากความสืบต่อก็แท้งในระยะเดียวกันอยู่มาไม่นานนักปัญหาเกี่ยวกับการไปเกิดทั้งที่เจ้าของยังไม่ตาย
และปัญหาเกี่ยวกับการแท้งบุตรก็เกิดขึ้นในวงคณะสงฆ์ด้วยกันเพราะคนอื่นไม่มีใครทราบตัวยายแก่ก็ไม่เคยบอกเรื่องแกให้ใครทราบแกมาเล่าถวายเฉพาะท่านอาจารย์องค์เดียวแต่พระหลายองค์นั่งฟังอยู่ด้วยก็พลอยได้ทราบเรื่องของแกอย่างละเอียดทุกแขนงไปฉะนั้นปัญหานี้จึงเกิดขึ้นในวัดหนองผือโดยพระสงฆ์นำปัญหาทั้งสองข้อนี้เรียนถามท่านอาจารย์ในปัญหาแรกว่าคนยังไม่ตายทำไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องเขาแล้วท่านตอบว่าก็เพียงเริ่มนี่นายังไม่ได้ไปเกิดแม้กิจอื่นๆก็ยังมีทางเริ่มได้ทั้งที่ยังไม่ลงมือทำนี่แกก็เพียงเริ่มจะไปเกิดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ไปเกิดจึงยังไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแก่คำว่าคนยังไม่ตายแต่ไปเกิดแล้วถ้าแกรู้ไม่ทันก็มีหวังไปตั้งบ้านเรียนคือเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆปัญหาที่สองว่าการตัดกระแสจิตที่กำลังสืบเนื่องเกี่ยวโยงกันระหว่างยายแก่กับหญิงคนนั้นไม่เป็นการทำลายชีวิตมนุษย์หรืออย่างไรท่านตอบว่าจะทำลายอะไรก็เพียงตัดกระแสจิตเท่านั้นไม่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตแท้ยังอยู่กับยายแก่ส่วนกระแสจิตแกส่งไปยึดไว้ที่หลานสาวพอแกรู้ก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเสียไม่ให้ไปเกี่ยวข้องต่อไปเรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้นที่สำคัญก็ตอนที่ยายแก่มาเล่าถวายท่านว่ากระแสจิตตนขโมยไปจับจองเอาท้องหลานสาวเป็นที่เกิดโดยเจ้าตัวไม่รู้ท่านอาจารย์เองก็ไม่ได้คัดค้านว่าที่รู้อย่างนั้นไม่จริงไม่ถูกควรพิจารณาเสียใหม่แต่กับต่อไปตามร่องรอยที่ยายแก่รู้เห็นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่มากเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วก็มีสาเหตุที่พาให้จิตส่งไปเกี่ยวเกาะกับหลานสาวได้คือยายแก่เล่าว่าแกรักหลานสาวคนนี้มากเสมอมามีเมตตาห่วงใยและติดต่อเกี่ยวข้องกับหลานสาวคนนี้เสมอแต่ไม่ได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบขโมยไปก่อเหตุเช่นนั้นขึ้นมาถึงกับจะต้องไปเกิดเป็นลูกเขาอีกถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยวิธีแก้ไขก็คงไม่พ้นไปเกิดในท้องหลานสาวแน่นอนท่านอาจารย์มั่นว่าจิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาได้โดยไม่ให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของดังที่ยายแก่พูดไม่มีผิดถ้าแกไม่มีหลักใจทางสมาธิภาวนาอยู่บ้างแกไม่มีทางรู้วิถีทางเดินของใจได้เลยทั้งเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาจึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทางยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยแล้วสติปัญญายิ่งมีความสำคัญมากในการตามรู้และรักษาจิตตลอดการต้านทานทุกขเวทนาไม่ให้มาทับจิตในเวลาจวนตัวซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆถ้าพลาดผ้าขนาดนั้นก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยพบหนึ่งชาติหนึ่งเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดก็ต้องเสียเวลานานเท่าชีวิตของสัตว์ในภพภูมินั้นขณะที่เสียเวลายังต้องเสวยกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วยถ้าจิตดีมีสติพอประคองตัวได้อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็ไปเกิดในเทวสถานชมวิมานและเสวยทิพยสมบัติอยู่นานปีจึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบำเพ็ญรักษามาแต่บุพเพชาติทำให้เพิ่มอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารขึ้นโดยลำดับจนจิตมีกำลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่างจากต่ำขึ้นไปสูงจากสั้นไปหายาวจากหยาบไปหาละเอียดจากวัฏจักรเป็นวิวัฏจักรดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเครื่องเสวยมาเป็นลำดับสุดท้ายก็หมดสิ้นที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะจิตที่ได้รับการอบรมทุกภพทุกชาติจนฉลาดเหนือสิ่งใดๆกลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจซึ่งล้วนไปจากการฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยลำดับทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกุศล
อันเป็นสวัสดีมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัยจนสุดวิสัยที่จะทำได้ไม่เลือกการ